ล่าสุดสิงห์บลูเชลซีก็จัดแบบเงียบๆนะครับโอ้โหเสริมไม่หยุดครับล่าสุดเชลซีเปิดตัวเปโดเนโตนะครับเอามากระชากที่ริมเส้น54ล้านปอนด์เชลซียังคงเดินหน้าเสริมทัพต่อไปครับด้วยการเซ็นสัญญากับเปโดเนโตปีกตัวเก่งของวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์สมาปามิแลนนะครับมาร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมแล้วที่54ล้านปอนด์ก็63ล้านยูโรนะครับข่าวเพิ่งออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเชลซีตกลงกับวูล์ฟแฮมป์ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย24ปีอย่างเปโดเนโตนะครับเชลซีพยายามเจรจากับวูล์ฟแบบเงียบๆโดยข้อเสนอของพวกเขาถูกปฏิเสธไป2รอบก่อนที่ข้อเสนอ 51.3 ล้านปอนด์ประมาณ60ล้านยูโรพ่วงแอดออนอีก 2.6 ล้านปอนด์ก็3ล้านยูโรจะได้รับการตอบรับนะครับค่าตัวของเนโต้ยังทำสถิติเป็นราคาขายแพงที่สุดของวูล์ฟแฮมป์ตันด้วยนะครับแซงหน้าของเดิมที่รูเบนเนเวสที่ย้ายไปอัลฮิลาลด้วยเงิน47ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ก่อนนะครับพอเปิดตัวเสร็จเปโดเนโต้ก็พูดครับประมาณว่าผมรู้สึกตื้นตันมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรนี้ผมทุ่มเทอย่างหนักมาตลอดเส้นทางอาชีพของผมเพื่อมาอยู่ที่นี่และผมตั้งแต่รอที่ได้ลงสนามภายใต้สีเสื้อนี้เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับทีมเยาวชนของบราก้าก่อนจะก้าวขึ้นมาประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในปี2017และเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ลงเล่นให้กับพวกเขาซึ่งตอนนั้นอายุเพียงแค่17ปี2เดือนอีก5วันเนโต้ย้ายไปอยู่กับลาซิโอในแบบยืมตัวหลังจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียก่อนจะถูกเซ็นสัญญาแบบถาวรและย้ายมาอยู่กับมาปาวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสรวมแล้วเนโต้ลงสนามให้กับวูฟไป135นัดทุกรายการทำไป14ประตูกับ24แอสซิสต์นะครับฤดูกาลที่แล้วเขาถูกอาการเจ็บรบกวนแต่ยังได้ลงเล่นไป20นัดในพรีเมียร์ลีกพร้อมกับยิงไป2ตรงแอสซิสต์ไป9ครั้งนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับเชลซีทำการเปิดตัวเปโดเนโต้นะฮะก็ถือว่ากำลังแข่งบอลอยู่ก็เปิดตัวนะครับทางสโมสรเว็บไซต์สโมสรก็เปิดตัวเลยโอ้โหกระชากลายเซ็นของเปโดเนโต้มาร่วมทัพจนได้นะครับเจรจาแบบเงียบๆสุดท้ายก็ลงเอยดีลอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเปิดตัวแล้วนะยินดีด้วยนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับสิงห์บลูเชลซีก็ต้องมาตามต่อว่าถ้ามาเล่นกับเชลซีแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเปโดเนโต้นะครับตามข่าวเปโดเนโต้แล้วมาดูข่าวสารของชโลบากันหน่อยครับโอ้โหเหมือนสิงห์บลูเชลซีครับจะงัดไม้แข็งครับโอ้จะบีบชโลบาให้ย้ายทีมโดยไม่ให้ใช้ศูนย์ฝึกชุดใหญ่เลยนะครับบีบย้ายอย่างเดียวเป็นรายงานข่าวจากเทเลกราฟฟุตบอลก็บอกว่าเชลซียุคเจ้าของอเมริกันตัวเนี้ยดำเนินการบริหารแบบตัดคำว่าความผูกพันออกจากโพจนานุกรมครับเมื่อล่าสุดกีดกันกองหลังลูกหม้ออย่างเทรโวชโลบาออกจากสิทธิ์การใช้ศูนย์ฝึกทีมชุดใหญ่เจตนาบีบให้ย้ายหนีแบบไม่ต้องมองหน้ากันติดในอนาคตไม่เอาเลยนะครับรายงานก็บอกว่าชโลบาคือหนึ่งในแข้งที่ทีมอยากจะโลดทิ้งก็ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงรวมกับอีก2คนเนี่ยก็คืออามันโตโบรยาแล้วก็โรเมลูลูกากูดังนั้นเนี่ยจึงออกคำสั่งห้ามทั้ง3คนครับไปใช้ศูนย์ฝึกผู้เล่นซีเนียร์อยู่ได้แค่แผนกพัฒนาศักยภาพและชุดเล็กเท่านั้นซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างยิ่งเจตนาบีบนักเตะยอมเก็บกระเป๋าเองทางชโลบาครับมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่อายุ8ขวบแต่หายหน้าจากห้องในตัวหรือมื้ออาหารกลางวันของทีมชุดใหญ่นับตั้งแต่คณะเดินทางกลับมาจากทัวร์ Precision สหรัฐอเมริกานะครับนั่นเท่ากับว่าตลาดซัมเมอร์2024เนี่ยผลผลิตจากอะคาเดมีของเชลซีจะโดนปล่อยออกพร้อมกันถึง2คนเป็นอย่างน้อยก็คือชโลบาแล้วก็กองกลางอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์ซึ่งเจาะเปิดตัวกับตรามีแอลเลนโกมาริดนะครับโอ้ตอนนี้กำลังบีบให้ชโลบาย้ายทีมสำหรับสิงห์บลูเชลซีครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหถือว่าโหดจะจัดเลยนะครับบีบอย่าอยู่กับทีมต่อเลยให้เองไปหาที่ใหม่ซะอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มาตามกันต่อครับเหมือนอาร์เซนอลก็จะเอาอีกเล่นบทโหดนะครับบังคับเอ็ดดี้เอ็นเคทีให้ไปโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับล่าสุดมีรายงานข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับก็รายงานบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมใช้ไม้แข็งบังคับกองหน้าลูกหม้ออย่างเอ็ดดี้เอ็นเคเทียให้ยอมรับการเลือกย้ายออกจากเอมิเรตส์สเตเดียมให้ไปค้าแข่งกับโอลิมปิกมาร์เซย์ในลีกเอิงฝรั่งเศสเพราะกระบวนการมันยืดเยื้อเสียเวลาทุกฝ่ายในรายงานก็บอกว่ากุนซืออย่างมิเกลออเตต้าพอใจกับช้อยกองหน้าสไตล์ฟอร์นายในมือเนี่ยมี3คนนะครับก็มีทั้งกราเบียลเชียโซสคายฮาวเวลแล้วก็เลโดทรอซาดังนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายหากว่าเอ็ดดี้เอ็นเคเทียไปหาโอกาสลงเล่นที่อื่นที่ไม่ใช่อาร์เซนอลแล้วนะครับในแง่การหารือระหว่างสโมสรโอเคแล้วครับกับสัญญายืมตัวในฤดูกาลหน้า 2024-2025 พร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาดที่ 25.7 ล้านปอนด์ราวๆ30ล้านยูโร
แต่เงื่อนไขส่วนตัวยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เมื่อเอ็ดดี้เนเกเทียปฏิเสธ2ครั้งแล้วด้วยเหตุนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยต้องลงมือกำกับด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นพร้อมกดดันให้เอ็ดดี้เนเกเทียอำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายเองต้องย้ายอะไรเงี้ยฮะยังไงก็ตามกระแสทางโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการบังคับเอ็ดดี้เนเกเทียย้ายออกเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ผลผลิตจากอะคาเดมี่และตลาดรอบนี้ก็ยังขายเอมิล สมิธโรว์อีก1ลูกหม้อให้กับฟูลแลมไปก่อนหน้านี้ด้วยเหล่าแฟนบอลอาร์เซนอลครับจึงกังวลว่าในอนาคตเด็กเยาวชนอาจจะขาดแรงจูงใจคิดเรื่องสอดแทรกสู่ทีมซีเนียร์เนี่ยอาจจะลำบากนะครับเหมือนตอนเนี้ยทางอาร์เซนอลจะใช้ไม้แข็งด้วยการบีบเอ็ดดี้เนเกเทียให้ย้ายทีมไปอยู่กับ OM นะครับโอลิมปิกมาร์เซย์ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสโหสถานการณ์ครับค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับต้องมารอว่าจะเป็นยังไงนะมาโอลิมปิกเชียร์ลุ้นรวยครับยูสกอร์365จัดทุกคนแล้วครับเชียร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันแจกรางวัลกว่า 300,000 บาทกับยูสกอร์365นะครับแอดไลน์ไปได้เลยที่ @yuscore365 มีแอดนำหน้าด้วยที่ F4 เขียวนะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ด้านของเป๊ปกูเดล่าให้สัมภาษณ์หลังแข่งเมื่อคืนนี้ครับทางเป๊ปเองครับก็บอกเลยนะครับบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแมนซิตี้พร้อมเปิดซีซั่นใหม่หรือเปล่าในตอนนี้นะครับเป๊ปกูเดล่าครับกุนซือหัวใสของแมนซิตี้ยอมรับว่าทีมไม่ได้เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดและไม่สามารถตอบได้ว่าพร้อมสำหรับเปิดฤดูกาลใหม่หรือเปล่าภายหลังตีเสมอท้ายเกมแมนยูเมื่อคืนนี้1-1ก่อนชนะจุดโทษคว้าคอมมูนิตี้ชิลด์ไปครองนะครับแมนซิตี้เนี่ยโดนนำก่อนในนาทีที่83แต่ตามตีเสมอด้วยแบรนโดซิวาก่อนดวลเป้าชนะไป 7-6 แล้วหลังฉลองถ้วยถาดการกุศลเนี่ยเป๊ปถูกถามถึงความพร้อมสำหรับการป้องกันแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ครับเป๊ปบอกว่าผมไม่สามารถตอบได้ว่าเราพร้อมหรือยังวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนกระทั่งไม่กี่นาทีสุดท้ายนั่นคือผลที่เราต้องรอดูไปก่อนผมเห็นเรื่องดีหลายๆอย่างโดยเฉพาะ35นาทีแรกที่เราทำได้ดียิ่งกว่ายอดเยี่ยมยังไงก็ตามเรายังห่างไกลจากฟอร์มที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติและการเริ่มต้นด้วยถ้วยรางวัลย่อมเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าประตูของแบรนาร์โดซิวาเกิดจากผลงานแอสซิสต์ของออสการ์บ๊อบและเป๊ปเนี่ยก็พูดถึงออสการ์บ๊อบครับก็บอกว่าเราต้องการมากกว่านี้จากออสการ์เขาต้องสร้างจังหวะทั้งหลายในพื้นที่สุดท้ายบ่อยขึ้นบางครั้งเขามีโอกาสพาบอลไปเองแต่ไม่ยอมทำแบบนั้นแต่ออสการ์มีบางอย่างโดดเด่นในตัวทั้งการไปกับบอลสมัครแรกและความขยันเขาแสดงคุณภาพออกมาอย่างมากในจังหวะเราได้ประตูและเขาสามารถทำแบบนั้นสม่ำเสมอขึ้นเจมส์แมคอาร์ตี้อีกหนึ่งแนวรุกเด็กปั้นได้ออกสตาร์ทตัวจริงเหมือนกันและเป๊ปเองก็แสดงความประทับใจในตัวของแมคอาร์ตี้ก็พูดถึงบอกว่าทั้งออสการ์และแมคอาร์ตี้มีมาตรฐานที่เราต้องการ2เกมแรกที่สหรัฐของแมคอาร์ตี้ไม่ดีเลยแต่เขาพัฒนาขึ้นทุกนัดและวันนี้เขาใกล้ความสำเร็จที่แท้จริงมากขึ้นช่วงเวลากับเชฟฟิลด์ช่วยเหลือแมคอาร์ตี้อย่างมากเขามีคุณภาพในการเล่นด้วยพื้นที่แคบเพื่อโจมตีทำประตูนั่นคือผลที่ผมบอกซิกกี้เบเกอริสไตล์ว่าไม่ให้ปล่อยยืมเพราะเราจะเป็นต้องมีเขาในทีมอันนี้ก็คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้เปิดใจนะครับก็ต้องมารอดูนะว่าจะพร้อมหรือเปล่าสำหรับฤดูกาลใหม่กับทางแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดลีกแล้วในสัปดาห์หน้าครับมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้ครับมีอะไรเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฟังกันอีกยาวๆเลยพักผ่อนกันเยอะๆนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนร่ำรวยเงินทองก็ทุกคนครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลย